สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับรวมถึงทุกท่านที่ดู Family Man พ่อบ้านงานครัวอยู่นะครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนทำได้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยหลายคนเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นโรตีแช่แข็งที่ผมสั่งมาจากแมคโครออนไลน์เนาะเราสั่งปุ๊บเขาก็จะมีรถมาส่งหน้าบ้านเราเลยนะฮะเราไม่ต้องออกไปแบบเจอคนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เก็บไว้ได้นานเลยครับโรตีเนี่ยเก็บได้ประมาณเกือบปี2ปีอะถ้าเราเก็บไว้ในช่องฟิตนะเวลาเราจะออกมาใช้ก็ออกมาใช้ทีละแผ่น2แผ่นสะดวกสบายนะครับแล้ววันนี้ผมจะทำโรตีนะครับซึ่งผมไม่เห็นคนมาขายที่หน้าบ้านเนี่ยหลายเดือนแล้วเนาะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนี่แหละนะครับแล้วเราก็ยังไม่สนิทใจที่จะไปซื้อมาทานก็เลยทำทานเองน่าจะได้แล้วก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าลองทำมาแล้วมันก็โอเคนะเด็กๆชอบด้วยมาดูส่วนประกอบนะครับหรือว่าวัตถุดิบที่ผมจะใช้ทำในวันนี้ก็หาง่ายๆแถวๆบ้านเรานี่เลยนะครับอันดับแรกแน่นอนเนาะเราจะต้องมีแผ่นโรตีซะก่อนนะครับวันนี้ผมจะใช้แค่2แผ่นนะมันจะเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วห่อด้วยกระดาษป้องกันมันติดไว้เรียบร้อยเป็นพลาสติกนะอันที่เราไม่ใช้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะผมใช้โรตี2แผ่นเนาะก็เอากระทะเทฟลอนกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกล้วยหอมอันนี้ซื้อจากเซเว่นอันนี้ก็ซื้อจากเซเว่นเนี่ยเนยจืดซื้อมาไว้ในตู้เย็นนี่ก็เป็นนมข้นหวานอ่ะจะเอายี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นูเทลล่านะครับเป็นช็อกโกแลตนะเด็กๆชอบอยู่แล้วอันนี้ก็มีขายบิ๊กซีโลตัสเซเว่นมีขายหมดอันนี้เนี่ยก็อยู่แถวๆบ้านเรานี่แหละยกเว้นอันนี้ที่อาจจะต้องมีขายแถวๆแมคโครหรือว่าห้างใหญ่ๆหน่อยเวลาไปซื้อของทีนึงก็หยิบติดไม้ติดมือมาได้มาทำดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวขอหั่นเนยไว้เป็นสัก2ก้อนเล็กๆก่อนนะครับผมทอดโรตี2แผ่นผมก็จะใช้เนยประมาณ2ก้อนประมาณนี้ที่จริงเขามีแบบเป็นก้อนเล็กๆขายด้วยนะแต่ผมหาไม่เจอผมก็เลยต้องซื้ออันใหญ่มาแบบนี้นะเราได้เนยแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมกล้วยนะครับเราเตรียมของไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนที่เราทอดอะเดี๋ยวมันจะพันไม้พันมือไปหมดเนาะกล้วยนี่ใครจะบดให้เละหรือว่าผ่าตามยาวตามขวางได้หมดนะเอาที่สะดวกอะส่วนผมจะหั่นเป็นแว่นนี้ลูกหนึ่งไม่ต้องหมดก็ได้นะครับอาจจะใช้ประมาณนี้พอปุ๊บหลังจากเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ตั้งเตาเลยครับใช้ไฟอ่อนๆเลยนะใช้ไฟอ่อนๆในการย่างก่อนเลยใส่เนยเป็น1ก้อนนะครับรอให้เนยละลายสักพักพอเนยมันละลายแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะใส่แผ่นแป้งโรตีไปแผ่นหนึ่งก่อนนะครับแนะนำให้ใส่ตอนที่แผ่นแป้งมันแข็งอยู่นะถ้ามันอ่อนมันจะแกะออกจากพลาสติกยากอันนี้เราจะยังไม่ใส่อะไรนะครับแผ่นแรกเนี่ยเราจะปล่อยให้มันแบบสุกไปก่อนวิธีดูง่ายๆก็คือตอนนี้มันจะขาวอยู่ใช่ไหมมันจะขาวอยู่ถ้ามันสุกเนี่ยมันจะเป็นแบบออกสีใสๆหน่อยถ้าเราไปพลิกมันตอนนี้เนี่ยครับมันจะติดกันเลยมันจะแบบพับอ่อนโยเยมากอ่ะต้องรอให้มันใสๆก่อนพอเห็นว่ามันเริ่มใสเราก็สามารถพลิกทอดอีกด้านหนึ่งได้นะครับมันยังมีอีกนิดนึงเห็นไหมคือถ้ามันไม่ใส่นะแป้งมันจะติดไม้พายติดอะไรหมดเลยนะลองดูก่อน
ได้ละเราทอดอีกด้านนึงให้มันสุกๆกันเนาะให้มันสุกทั้งสองด้านแป๊บนึงสักพักนึงนะครับพอเราเห็นว่ามันเหลืองแล้วผมจะตักไปพักไว้ก่อนเอาใส่จานเอาวางบนเขียงอะไรไว้ก่อนก็ได้ทีนี้เราก็เนยอีกก้อนที่เหลือลงนะครับเนยที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะอันนี้ร้อนเร็วหน่อยเพราะว่ากระทะมันตั้งไฟมาไว้ละทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกับแผ่นแรกเมื่อกี้เลยทีนี้แผ่นนี้เราก็ไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเราจะเอาเป็นแผ่นด้านล่างก็ละเลงเนทูล่าลงไปเลยใครมีไม้พายใช้ไม้พายได้นะผมว่ามันจะง่ายกว่าดิมมีดของผมเนี่ยเสร็จแล้ววางกล้วยลงไปเลยครับพอวางกล้วยเสร็จเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะครับพอละเดี๋ยวหวานเกินแล้วเราก็จะเอาโรตีที่เราทอดแผ่นแรกนะครับมาทับอย่างนี้แล้วเราก็จะกลับด้านมันนะถ้ามีทัพพี2อันก็น่าจะดีเนาะเขาเรียกอะไรตะหลิวโอเคสีสวยอยู่จะพลิกกลับด้านสักรอบสองรอบก็ได้นะให้แบบกล้วยด้านในมันสุกเนาะแต่ถ้าใครแบบไม่ถนัดที่จะพลิกอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็กลัวมันจะหล่นอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้ามันโอเคแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาวางบนเขียงแล้วนะเวลาวางอย่างนี้ก็ได้มันจะได้แบบไม่ห่อกันนี่เพื่อให้มันทานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะตัดให้มันให้พอดีคำเนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับโรตีใส่กล้วยใส่เนทูล่านะครับอะไรนะนูเทลล่าถูกละง่ายมากเลยเห็นไหมนะครับไม่ต้องแบบไปหาซื้อเพราะว่าตอนนี้คนทำเขาก็ยังไม่อยากขายนะเพราะว่ามันอาจจะใช้มือทำอะไรอย่างเงี้ยนะคือแป้งเนี่ยมันจะนุ่มๆ นะครับแล้วก็มีกล้วยมีช็อกโกแลตมีนมข้างในอ่ะลองไปทำให้เด็กๆ ดูอาจจะมีเบิ้ลนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูที่จะเอามาทำให้ดูง่ายๆแบบนี้เยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ